ถ้าคนเคยฟังผมคุยถึงเรื่อง UFO บ่อยๆเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องภัยพิบัติใหญ่ที่เขาจะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบภัยพิบัติเกิดขึ้นโอเคน้ำท่วมสึนามิขอไฟระเบิดแผ่นดินไหวหรือใดๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ข้างใต้โลกของเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเกิดขึ้นจากอย่างแรกคือจะเป็นเรื่องของแกนโลกที่เขาเรียกว่าเอิร์ธโพภาษาอังกฤษเนี่ยมันขยับพอขยับเนี่ยหลายๆอย่างในโลกมันเปลี่ยนไปเช่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยละลายเยอะขึ้นจากที่เป็นภูเขาหิมะหรือเป็นพื้นที่หิมะเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นน้ำเป็นทานน้ำเยอะขึ้นเกิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากแกนโลกที่มันขยับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกคนจับตามองต้นเหตุก่อนคืออยากให้จับตามองเรื่องสงครามโลกครั้งที่3นะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในฝั่งโลกของเราแต่เกิดขึ้นในฝั่งโลกของคนขาวที่จะเป็นฝรั่งหรือรัสเซียหรืออเมริกาหรือใดๆเนี่ยอนาคตเนี่ยยุโรปใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้สงครามมันยังเป็นการลบระหว่างพื้นดินอยู่เมื่อไหร่ถ้ามีใช้เครื่องบินเริ่มสู้กันแล้วเนี่ยอนาคตต่อจากนั้นอยากให้สังเกตการเลยถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มยิงนิวเคลียร์เขาจะเรียกว่านุกก็คือระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มยิงข้ามประเทศกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นหลังจากที่นุกเริ่มถล่มกันปุ๊บเนี่ยสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของ environment ก็คือผิวโลกความร้อนข้างใต้โลกสภาวะอากาศเมื่อไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนที่ข้างใต้โลกมันร้อนแล้วเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิหรือภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะใช้คำว่ามันก็จะเริ่มมีภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นตามมานะครับถ้าตามมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าแล้วในเฟสนั้นต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหรือใดๆเนี่ยเขาจะเข้ามาพยายามช่วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือระบบแกลเล็กซี่มันจะเสียถ้าสมมุติว่าโลกเราพังไปเขาเลยมาพยายามเซฟเราไม่ได้ทำให้ไม่ได้เซฟอย่างอื่นเซฟเพื่อที่ให้แกลเล็กซี่ที่ดาวเนปจูนพระอาทิตย์ใช่สมดุลของแกลเล็กซี่เราเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามรักษาเราเอาไว้ดาวจริงๆพูดคืออยากให้ฟังเป็นจากเอาสิ่งที่ผมศึกษามาทั้งหมดแล้วกันนะครับแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือมันมีถึงเขาเรียกว่าสมาพันธ์ทางช้างเผือกก็เป็นหน่วยเป็นทีมที่ดูแลกาแล็กซีทั้งหมดก็ไม่อยากให้โลกเราเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายเพราะนั่นทำให้ระบบกาแล็กซีเขาเสียนะครับเขาก็เลยจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกว่าเป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสมาพันธ์ที่เขาดูแลกันมันเป็นเรื่องของมันไม่ต้องเขาไม่ใช้ร่างเนื้อไม่ใช้กายเนื้อแบบเราแล้วมันเป็นเรื่องของจิตคือมันจะไม่มีการโกหกไม่ต้องมีการวางฟอร์มไม่ต้องมีใดๆคือเขาใช้จิตสื่อสารกันนะครับอะไรครับใช่มันคือที่ผมเล่าให้ฟังทุกอย่างเนี่ยผ่านการศึกษามาเป็น10ปีแล้วเอานี้คือที่เราคุยกันนี่คือปลายทางแล้วแต่ระหว่างการเดินทางอ่ะผมจะพูดบ่อยว่าสำหรับท่านผู้ชมหรือผู้สื่อข่าวน้องๆทุกคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ถ้าเริ่มศึกษาจริงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันคือจิ๊กซอพอเราเจอจิ๊กซอที่1พอเริ่มศึกษาแล้วแล้วก็เจอจิ๊กซอที่2เมื่อไหร่เราศึกษาไปเรื่อยๆเราเจอแล้วเอามาต่อกันเนี่ยเราจะเห็นภาพกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเห็นภาพรวมที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างหลายๆคนศึกษาเนี่ยปรากฏว่าพอศึกษาไปคนละทิศทางหลายๆคนไปสนใจมากๆเรื่องมิติคู่ขนานหรือ Parallel Universe หลายๆคนไปศึกษาแล้วก็เกิดติดใจสนใจเรื่องนักเดินทางข้ามกาลเวลาหรือ Time Traveler ก็จะกลายว่าทุกๆคนที่ศึกษาเนี่ยจะแตกข้อมูลเนี่ยมันจะถูกแตกออกไปโดยที่คนแต่ละคนที่ศึกษาแล้วชอบคนละแบบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันเนี่ยมันเห็นภาพกว้างของทุกๆอย่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยไอ้คำว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เราจะพูดถึงกระแสที่มันมาแรงเกี่ยวกับเรื่อง UFO ที่อเมริกายิงลงมาตอนนี้4เท่าที่เรารู้กันนะครับ3อันเนี่ยเป็นบอลลูนแน่นอนนะครับแต่อันที่4ที่ตกที่
ฝั่งแคนาดานะครับอันนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยติดตามข่าวเนี่ยก็จะตอนนี้เขาจะเคลมว่าหาไม่เจอซึ่งมันตกลงไปในน้ำในทะเลแต่จริงๆแล้วอ่ะทางทีมที่อเมริกาเนี่ยเจอแล้วแล้วก็เก็บกลับไปที่ Area 51เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขามาเนี่ยอันที่4เนี่ยที่ยิงลงมาแล้วมันจะไม่เจอผู้ขับขี่ไม่เจอผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ไม่เจอคนบังคับแต่เขาต้องการตกคือเขาต้องการให้ยิงลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์โลกว่าเขามีตัวตนจริงๆอันนี้คืออันนี้คือประเด็นหลักแต่ว่าที่ตกมาคือเขาจงใจให้เรายิงเขาลอยอยู่เพื่อที่จงใจให้เรายิงเป็นเป้านี่คือลอยลงมาคือจริงมียานแม่อยู่ข้างบนแต่เราไม่มีทางได้เห็นหรอกครับอันนี้คือเขาลอยลงมาเพื่อให้เราเอายานนี้ลงมาให้ชาวโลกทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามีไม่มีเนี่ยมันมีอยู่เขามีอยู่จริงนะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปที่อเมริกาที่เขามีข้อมูลจริงแต่เขายังไม่เปิดเผยเขาเปิดเผยแล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกโลกอ่ะมีจริงแต่แทนที่เขาจะยกยานมาแล้วก็มาผ่าชำแหละแล้วก็ให้ทุกคนดูเขาก็ยังเก็บข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะอย่างปัจจุบันนี้นะครับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดที่ผมเจอเนี่ยเลยครึ่งเนี่ยเลย 50% เนี่ยไม่ติดใจแล้วว่ามันมีหรือไม่มีจริงนะครับมันเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ยังมีคนอีกจำนวนมากมายในโลกที่เป็น10ล้านหรือ100ล้านเนี่ยที่ยังใช้คำว่ายังไม่เชื่ออยู่นะครับก็ถ้าวันนึงมียานมาจอดแล้วมีเขาลงมาจากยานแล้วมาโบกมือทุกคนอันนั้นสำหรับคนที่อย่างเราที่อย่างผมที่ชอบและสนใจก็แบบแย่มันถึงวันนี้แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วไม่สนิทใจว่ามันมีจริงเนี่ยสภาวะทางจิตใจเนี่ยเขาจะค่อนข้างกระทบกระเทือนพอสมควรเนาะไม่ยานลำนั้นไม่มีคนขับแน่นอนเป็นยานเปล่าที่ถูกปล่อยลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยให้ชาวโลกเนี่ยยิงแล้วก็เอาลงมาหรือวิธีใดก็ได้คือเขาถึงได้ให้ลอยทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่มีระยะแฝงใช่ไหมครับไม่มีแน่นอนคือตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาทำร้ายโลกหรือจะมาทำอะไรนะครับคือถ้าทำเนี่ยเขาทำไปนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาผมจะพูดเลยว่าตั้งโดยเฉพาะปีนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับ UFO เยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วมาในรูปแบบต่างๆถี่ขึ้นแน่นอนก็จริงๆแล้วมันก็มียานหลายแบบที่เรายังไม่รู้จักที่เป็นวัตถุบินทางการทหารแล้วก็เป็นอย่างเช่นที่พอบอลลูนที่อเมริกายิงลงมาได้พอเอามาดูก็ปรากฏว่าเจอต้นตอว่าเป็นจีนก็เคลมว่าเป็นบอลลูนที่ไว้ตรวจสภาพอากาศแล้วเลยการควบคุมมาโผล่ที่อเมริกาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความลับทางราชการที่เขาต้องการส่งมาสอดแนมหรือใดๆทั้งที่เป็นเพื่อนกันน่ะแล้วคุณจะมาดูอะไรเนี่ยก็รู้อยู่ว่าประเทศเขาเป็นแบบนี้ก็คือมันก็มีหลายๆอย่างที่เรารู้แต่แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเช่นกันนะครับคุ้มเครือใช่ไหมก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่างยานอันสุดท้ายที่ตกไปที่แคนาดาลำนี้คือใช่แน่นอนนะครับแล้วก็เขาตอนนี้ถ้าเข้าไปเช็คข่าวที่เป็นสำนักข่าวของ CNN หรือใดๆก็จะเจอว่าหลังที่ตอนนี้เขาค้นหาแล้วเขาไม่เจอหลังจากยิงตกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเจอยังไงก็ต้องเจอแล้วด้วยเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนนาฬิกาเรือนเดียวถ้าเขาจะหาที่มันอยู่ใต้ทะเลเขาหาเจออยู่แล้วด้วยเครื่องสแกนต่างๆนี่เขามีแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อคืออย่างที่ผมพยายามพูดว่ามันจะมีเรื่องราวของการที่เขาอยากจะรักษาสมดุลของโลกให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าถ้าโลกเสียหายเนี่ยมันก็จะกระทบกับระบบกาแล็กซีของเขานะครับแต่อีกสิ่งนึงเนี่ยเป็นคำถามที่ดีว่าอีกนัยยะนึงคืออะไรคือในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเขามาช่วยเราอย่างแรกเลยเนี่ยช่วยหนึ่ง
กอบกู้ความสมดุลของโลกให้กลับมาสู่สภาวะใกล้เคียงเดิมมากที่สุด2 มันจะเป็นเรื่องของจากที่ศึกษาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาอยากให้เราโดยเฉพาะเขาอยากให้มนุษย์โลกเราเนี่ยมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้สมมติว่าสงครามโลกเขาเริ่มยิงนิวเคลียร์กันเนี่ยถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยแล้วผมบอกให้จับตามองไว้ดีๆเรื่องวอร์วอร์ตีคือถ้าเมื่อไหร่เครื่องบินเริ่มยิงมิสไซล์ใส่กันเริ่มมีการยิงข้ามประเทศเนี่ยเรารอดูเลยว่าเกิดว่างานใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนิวเคลียร์นุกเริ่มยิงปุ๊บเนี่ยเราก็สิ่งที่ต้องดูกันต่อไปคือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันจะเปลี่ยนไปที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นะครับแล้วก็สิ่งอย่างแรกเลยเนี่ยคนเผ่าพันธุ์หรือมนุษย์ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ที่สุดได้ผลประโยชน์ใช่และได้ยังไงคือพอมันมีอะไรมากระทบกระเทือนกับมนุษย์ในปุ๊บเนี่ยทุกๆศาสนาที่มีในโลกเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีในรูปแบบของเขาหมดแล้วอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับศาสนาพุทธคือของเราเนี่ยมีการยกระดับจิตได้ยกระดับจิตของเราคืออะไรคือการปฏิบัติธรรมคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็จะมีคนที่ปฏิบัติเยอะเนี่ยจะมีสิ่งที่มีมากกว่าคนทั่วๆไปคือมีสตินะครับคราวนี้สติคือสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องมีและต้องใช้ในอนาคตอันใกล้เวลาที่เกิดภัยพิบัติเช่นสมมติว่ามีการยิงกันสิ่งแวดล้อมที่เสียอย่างแรกเลยสมมติว่าเรือนกระจกที่คุมโลกอยู่มันเกิดเสียใช่ไหมครับแล้วก็มีช่องโหว่แล้วเกิดมันมีดาวกระบาดลูกเอาใช้แค่เศษหนึ่งส่วนซ้ายขนาด1ใน5ของโลกตกลงมาเนี่ยสมมติตกเข้ามาปุ๊บเนี่ย เกิดมีปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าทั่วโลกคลื่นโทรศัพท์ใช้ไม่ได้มีเสียงต่างๆที่เข้ามาจากกาแล็กซี่ไฟฟ้าพังแค่นี้ก็แย่มากแล้วนะสำหรับมนุษย์โลกของเราถ้าเรามีสติเราก็จะเข้าใจมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละตามหลักของธรรมชาติเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่ให้คนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือไม่เข้าใจวุฒิภาวะของธรรมะที่มีกับตัวมนุษย์เลยเนี่ยมันก็จะเขาก็จะอยู่ยากขึ้นแต่ถ้าผมพูดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วทุกคนฟังแล้วลองคิดตามแล้วก็ท้ายสุดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเข้าใจหลักธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแหละเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นแต่หลายๆคนที่ไม่ได้เตรียมการหรือไม่เคยฟังสิ่งเหล่านี้อาจจะเริ่มแบบว่าอุ๊ยต่อไปจะอยู่ยังไงต้องเตรียมอาหารเตรียมข้าวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไฟไม่มีลูกไปโรงเรียนสามีไม่อยู่แล้วติดต่อเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีสติเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะใช้คำว่ามันก็จะสมูทขึ้นจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวมีหลายเผ่าพันธุ์มากๆหลายเผ่าพันธุ์อยู่กับมนุษย์โลกมาตั้งนานแล้วหลายๆเผ่าพันธุ์เนี่ยเข้ามาแฝงตัวอยู่กับมนุษย์โลกไม่มีเผ่าพันธุ์ใดคือจะบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์นึงที่จะมาทำลายล้างมนุษย์ตอนนี้ไม่มียังไม่มีแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำก็คืออยากจะช่วยมนุษย์โลกมากกว่านะจากข้อมูลไม่แตกแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่เขาจะพยายามช่วยเราคือสิ่งแวดคือถ้าโลกมันเสียหายเขาต้องช่วยเราให้กอบกู้ให้โลกกลับมาสู่สภาวะเดิมใกล้เคียงเดิมมากที่สุดให้ได้มันไม่มีวันหนึ่งที่มันจะระเบิดตู้มหายเป็นชิ้นไม่มีแน่นอนช่วยยังเท่าที่ผมศึกษามันยังไม่ถึงเฟสนั้นแย่มากที่สุดมันก็จะเป็นเหมือนยุคน้ำแข็งชีพอยู่ๆวันหนึ่งดีดนิ้วเปาะทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอย่างที่เขาเจอแมมมอธที่อยู่ๆยังที่เจอซากแมมมอธที่ยังมีหญ้าเคี้ยวอยู่ในปากซึ่งเหมือนมันเกิดขึ้นแบบภายในกระทันหันอึดใจแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะถึงจุดๆนั้นนะครับน่าจะเป็นจุดที่สิ่งแวดล้อมมันน่าจะพังเช่นสึนามิมาลูกต่อลูกแล้วก็แผ่นดินไหวไม่หยุดหรือภูเขาไฟปะทุไม่หยุดมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก็อาจจะอพยพมีเวลาหนีได้ไม่ถึงกับแบบว่าอยู่ๆตู้มแล้วทุกอย่างเป็นเสี่ยงหายไปหมดไม่น่าจะถึงเส้นนั้นนะที่พี่บอกว่าเขาต้องการที่จะให้มนุษย์โลกรู้ว่าเขามีตัวตน
ผมมันคือมันสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายหรือความคิดหรือความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเป็นความลับมันไม่สามารถเปิดโปงคือผมก็ลุ้นอยากให้เขาลงมาจอดแล้วเดินลงมาสักทีมันจะได้จบนะฮะแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแต่เฟสเนี้ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ตอนนี้ที่แคนาดาที่ถูกยิงตกลงไปเนี่ยคือเขาต้องการให้รู้ว่าเขามีจริงอันนี้เป็นเฟสแรกก่อนซึ่งผมก็ยังเดาใจไม่ได้ว่าเฟสต่อไปมันเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าต่อจากนี้เรื่องราวทั้งหมดของ UFO หรือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยที่คนทุกคนสนใจและติดตามกันอยู่เนี่ยต่อไปมันจะเป็นแนวแฟนตาซีมากมันแฟนตาซีมากใช่แฟนตาซีมากแล้วก็คือผมศึกษามานานแต่ผมยังไม่รู้ทุกอย่างแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อย่าไปยึดติดจนกระทั่งทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเราเปลี่ยนเชื่อและฟังในรูปแบบที่เราเป็นเราก็สนใจแล้วก็แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหากันได้ง่ายทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้หมดแต่คนที่ได้ข้อมูลเยอะที่สุดเนี่ยแล้วก็ลึกที่สุดเนี่ยคือคนที่รู้และศึกษามานานกว่าก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สามารถเข้าไปในดีฟอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตที่เราเข้าไปใน Google เนี่ยจริงๆแล้วมันพื้นมากๆแต่มันมีดีฟอินเทอร์เน็ตถ้าทุกคนศึกษาเนี่ยดีฟอินเทอร์เน็ตคือมันจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างเช่นที่เราเวลาเรารู้เยอะเรื่องเนี่ยมันก็เราก็จะเจอข้อมูลเยอะเราก็จะมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราเข้าไปได้ลึกกว่าคนอื่นผมเลยศึกษาได้แล้วก็มีทีมที่เราทำเรื่องนี้กันมานานแล้วข้อมูลจริงๆข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีแล้วก็มีทฤษฎีของที่เกี่ยวกับ NASA และเรื่องพวกนี้เยอะมากจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อย่าง NASA ก็มีฟุตเทจที่เขาถ่ายได้จากการที่เขาส่งยานไปนอกโลกไปลาดตระเวนหรือไปสังเกตการณ์ใดๆมีข้อมูลแล้วเขาก็ถ่ายติดอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากแม้กระทั่งเมืองที่อยู่ดาวอื่นๆแต่เขาก็ไม่แสดงออกไม่โชว์ออกมานะครับยากมากเผ่าพันธุ์ของเขาคือง่ายๆอย่างแรกเลยคือเรื่องการเดินทางการเดินทางของเราเนี่ยกว่าเราจะไปถึงดาวแต่ละดวงเนี่ยลำบากยากเข็ญมากแต่เขาใช้วิธีวาร์ปทะลุประตูมิติไปแล้วเขาก็ถึงแล้วใช่เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ไปไม่ถึงสเต็ปเขาแน่นอนบางเผ่าพันธุ์ไม่ต้องกินอาหารแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของจิตอาหารบางอาหารที่ทานของบางเผ่าพันธุ์เนี่ยก็เป็นอาหารสังเคราะห์เป็นอาหารสังเคราะห์แล้วเวลาไอ้คนที่มาให้ข้อมูลเขาสามารถสื่อสารกับไม่ได้ทุกทีมผมเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งข่าวมาประกอบกันนะครับไม่ได้จากคนเดียวหรือว่ากลุ่มเดียวอันนี้จากผมที่มาเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่มันผ่านเวลามันเยอะเป็น10ปีครับแล้วเราเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์และประเมินแล้วก็อย่างเอาง่ายๆล่าสุดอย่างที่แคนาดาที่ยิงได้แล้วตกลงไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอเมริกาต้องบอกว่าหาซากไม่เจอซึ่งจริงๆเขาเก็บไปแล้วเก็บไปก่อนใครแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดซึ่งจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น2ครั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่กระบี่ก็คือยานตกเสียบลงไปในดินเลยแล้วก็ที่กระบี่คือที่ชายหาดเกาะแห่งหนึ่งก็ตกลงไปปรากฏว่าคนพื้นที่แจ้งมาเราก็ส่งทีมออกไปปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไม่ทันก็บอกว่ามีทางทีมอเมริกาเนี่ยมาหิ้วยานไปออกไปเขามาเร็วกว่าเรามากพวกนี้เขาคือตอนนี้ถ้าทุกคนทราบหรือไม่ทราบที่อเมริกาเนี่ยมีหน่วยที่เขามันชื่อน่าจะ NAT หรืออะไรสักอย่างที่คือเขามีหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องการต่อสู้ระหว่างดวงดาวของดาวโลกกับดาวอื่นๆเขามีทีมเลยแล้วก็จริงๆเขามีข้อมูลเยอะกว่าเราเยอะแยะมากมายมหาศาลมาแล้วก็เอาไปเลยไม่มีขั้นตอนเลยครับเขาเอาไปเลยเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันที่ตกที่แคนาดาเนี่ยแหละครับถามถึงกรณีล่าสุดที่เหมือนกับมีผู้ชายคนขอนแก่น
ช่กระแสโซเชียลอยู่ว่าคนก็โต้เถียงกันว่ามันเป็นยานอวกาศหรือว่าเป็นเครื่องบินกันแน่เห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอันนั้นคือยิ่งกว่าใช่แน่นอนครับอันนั้นยิ่งกว่าใช่แน่นอนชอบมากๆอันนั้นใช่แน่นอนล่าสุดน่าจะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับที่กาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเขาแวะเวียนมาประเทศไทยเราโอ้ยมาบ่อยจริงๆมันมีบินอยู่ทั่วไปคือตัวยานเนี่ยจริงๆมันมีหลายทรงหลายรูปแบบถ้าเราเข้าไปศึกษานะครับแล้วยานแต่ละยานเนี่ยเขาก็จะมีรังสีถ้าเปรียบเทียบเป็นรังสีคล้ายรังสีไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารแต่รังสีเนี่ยเขาจะปล่อยมาเคลือบยานเขาเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เรามองเห็นก็จะเป็นการพรางตัวซึ่งจริงๆแล้วมันมีบินอยู่ทั่วไปแต่มันเหมือนคลื่นโทรศัพท์คลื่นโทรศัพท์บางจุดมันมี1ขีดบางจุดมี5ขีดใช่ไหมครับเหมือนกันเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือไอ้คลื่นนั้นน่ะมันหายไประยะเวลาสั้นๆอย่างคลิปที่ผมเปิดให้ดูหรือคลิปที่จะเห็นทั่วไปบางทีเห็นยานลอยอยู่ก็แวบหายไปจริงๆมันยังอยู่ที่เดิมแต่คลื่นรังสีเนี่ยมันมาเต็มบ้างมันมาไม่เต็มบ้างไม่ทั้งหมดแต่น่าจะประมาณหนึ่งใกล้เคียงซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆมันก็ต้องมีที่มาเนาะต่อให้จินตนาการของคนที่ทำหนังอ่ะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปของเขาแหละก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนตอนนี้มันเป็นกระแสที่มาแล้วอยากให้ทุกคนดูกระแสศึกษาข่าวต่างๆอย่างมีสตินะครับแล้วก็ประเมินผลตามความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเราก็อยากเชิญชวนทุกคนศึกษาคือถ้าชอบสนใจเนี่ยติดตามข่าวอย่างเดียวมันไม่สนุกครับเราสนใจอะไรเราเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็ลองดูซิว่ามันเป็นจิ๊กซอที่มาต่อกันได้ไหมนะครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ใช่ว่าเอาไปยืนแล้วมันจะต้องลอยมาแต่ว่าเป็นจังหวะมากกว่าบางทีผมอยากถ่ายท้องฟ้าเล่นๆจะติดเขาก็ติดเลยนะครับบางทีก็ส่วนมากช่วงก่อนๆเนี้ยคือช่วงหลังเนี้ยผมถึงจุดที่ว่าผมไม่รู้สึกตื่นเต้นกับการเห็นแล้วเฉยๆก็จะมีบางวันที่แบบเห็นท้องฟ้าก็จะถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายแช่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 แล้วพอว่างก็จะมาขยายดูก็จะเจอใช่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ศึกษามาเป็นปีเราเลยมีเชื่อมต่อโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นผมก็อยากให้ลงมาจอดข้างหน้าเหมือนกันแต่ผมทำไม่ได้นะครับอย่างเมื่อวานเย็นนี้ก็วันนี้ขับรถวิ่งทางด่วนนะครับแล้วก็วิ่งมาทางตรงแถวท่าเรือครับก็เจอเมฆสีขาวเดี๋ยวส่งไปในกลุ่มให้ดูมันเป็นตัดกันเป็นตัว V ซึ่งมันเครื่องบินไม่มีเครื่องบินที่ไหนบินมาแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดที่ตัดกันก็แปลกประหลาดอันนี้ก็ถ้าผมก็พยายามวิเคราะห์กันในทีมส่งไปเยอะมากๆก็สุดแล้วเขาน่าจะลอยแล้วก็พรางตัวอยู่อยากว่าก็คืออยากให้เขาแสดงตัวให้ชัดเจนนะทุกคำถามจะได้จบไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะมาช่วยโลกเนี่ยผมขอ3เรื่องคือคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเจอขอ3เรื่องเรื่องแรกคือขอยารักษาโรคขอให้เรามียาบางอย่างที่มันสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกมนุษย์เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขสักที2อยากให้เขาสนับสนุนเรื่องพลังงานอยากให้เรามีพลังงานที่มันไม่ต้องใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่ต้องมาต่อสู้กันไม่ต้องใช้แก๊สเราจะได้ทุกคนจะได้สบายตัว3อยากให้เขาให้อยากให้เขาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับอาหารที่มันเป็นอาหารสังเคราะห์หรืออะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์แล้วเราทุกคนไม่ต้องออกมาต่อสู้ทำงานเพื่อจะ1จะต้องมีเงินไปซื้อพลังงานมีเงินไปซื้ออาหารมีเงินไปซื้อยารักษาตัวถ้าเรามี3อย่างนี้ก็คือยาอะไรสักอย่างที่เป็นยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรค2มีอาหารสังเคราะห์ที่เราไม่ต้องทำงานเพื่อจะแลกกับเงินเพื่อเอาเงินที่ไปแลกกับอาหารแล้วก็คือถ้าเรามี3อย่างเนี่ยครบชีวิตของมนุษย์เราก็ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรมากเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและสงบขึ้นซึ่งที่ผมพูดเนี่ยต่างดาวเขาคงใช้เทคโนโลยีนี้แหละที่อยู่ด้วยกันเขาคงไม่มาต้องเข้าครัวทำอาหารแบบเราเขาน่าจะมีอาหารสังเคราะห์มียารักษาโรคแล้วก็มีพลังงานที่เขาอยากจะใช้โดยที่เขาไม่ต้องไปปั๊มน้ำมันไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้ ถ้าไม่ใช่รุ่นผมก็ต้องถ่ายทอดถึงรุ่นต่อไปว่าอยากให้ถ้ามีใครมีโอกาสได้คอนแทคผมอยากให้ส่งข้อมูลอยากขอข้อมูลแบบนี้จากเขาถ้าผมขอย้อนกลับมากรณีของคอนแทคนิดนึง
ไม่เหมือนครับไม่เหมือนของขอนแก่นนี่ชัดเจนมากๆนะครับลอยในขนาดยังไงผิดคือ UFO เนี่ยคือเครื่องบินทั่วไปนะครับเวลาที่เขาบินเนี่ยมันจะเขาจะบินระนาบเดียวกับพื้นก็คือขึ้นไปสูงแต่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหรือมุมใดมุมหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบินเป็นเมื่อไหร่ที่เขาขยับซ้ายขวาโดยที่ไม่มีรูปแบบอันนั้นก็คือไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนใช่มันจะแบบถ้าอยู่เห็นมันเขาจะขยับไปทั่วๆแต่พี่พิษดูทำไมถึงบ่งชี้ได้ว่าอันนั้นคือไม่ใช่เครื่องบิน 100% พี่พิษมันมีความแตกต่างอะไรคือลักษณะอย่างแรกเลยคือลักษณะการบินครับลักษณะการบินก่อนรูปทรงรูปร่างมีหลายชนิดหลายแบบมากแต่ในกรุงเทพที่เห็นเนี่ยเกิน 70% เนี่ยจะเป็นทรงซิก้าทำเป็นทรงซิก้าไม่เคยเห็นใกล้มากแต่ข้างบนสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี้ยเรามองขึ้นไปก็จากตาเราก็ยาวสักประมาณ 2-3 เซนแต่เขาก็อยู่ค่อนข้างสูงแต่ไม่ถึงกับ 20,000 ฟิตหรอกครับอยู่ในระดับที่เครื่องบินได้เพราะว่าอย่าง F-22 ที่เขาส่งขึ้นไปยิงตกลงมาเนี่ย เขาต้องใช้ F-22 เพราะว่าความสูงของยานที่ลอยอยู่ตอนนั้นอ่ะมันเลย 20,000 ฟิตเครื่องบินธรรมดาขึ้นไปไม่ถึงยังไม่เชื่อใช่พี่อยากจะบอกอะไรคือหลายคนอาจจะมองว่างมงายหรือเปล่าเพราะมันเหนือความคาดคือตอนนี้ผมเอาง่ายๆเลยนะครับกลับไปดูช่วงเดือนที่แล้วก็ได้เอาง่ายๆดูรายการมดดำของรายการแฉก็ได้เขาก็เอาเรื่องราวที่อเมริกาเนี่ยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกโลกกับมีจริงเขาคือที่ NASA เขาเปิดตัวไปแล้วซึ่งอันนี้ถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะดีแต่ว่าถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วแปลใน Google นะครับกดมาจะเจอข้อมูลจาก NASA ว่าเขาประกาศแล้วว่า official มันมีจริงแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันต้องใช้คำว่าเราต้องศึกษาไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่มีหลักสูตรไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่ให้ข้อมูลอย่างจริงจังผมก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังศึกษาอยู่แล้วก็ยังสนใจแล้วก็ศึกษาอย่างใกล้ชิดอยู่ครับไม่มากก็น้อยอะเนาะอย่างเทสลาอย่างเงี้ยไอสไตล์อย่างเงี้ยเขาจะเอาข้อมูลใดๆมาขนาดนั้นได้ยังไงซึ่งปัจจุบันมนุษย์ของเราก็ฉลาดแล้วนะเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยด้วยมีอาจารย์ Google ช่วยด้วยเรายังทำเทคโนโลยีสู้ของครีเอทอย่างเขาไม่ได้เลยเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีมากกว่าเราถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะต้องเล่นถ้าจะทำโอเคถ้าทำเกี่ยวกับต่างดาวเลยเนี่ยมันจะต้องเล่นกับความเชื่อเพราะมันคนไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องต่างดาวเรามีเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพโอ้โหเยอะแยะเรายักษ์พญานาคเรามีเรื่องราวเลยเยอะแยะมากๆจริงๆก็มีทำโปรเจกต์ไว้เหมือนกันครับมีทำโปรเจกต์ไว้เหมือนกันใช่ครับมีทำไว้เหมือนกันมีเทรลเลอร์อยู่เหมือนกันทำไว้แล้วเทรลเลอร์ก็มีอยู่แต่ว่าคิดอยู่แล้วก็คุยกันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากมากเพราะเราอยากทำทุกอย่างแต่ว่าถ้ามันเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยพอได้เช่นตอนนี้อาจจะพูดถึงนักเดินทางข้ามกับเวลาตอนต่อไปเป็นมิติคู่ขนานตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองใต้บาดาลตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยอันนี้พอทำได้แต่ว่าเราพอเราศึกษาเยอะชอบเยอะเราก็อยากเล่าเยอะแต่ในแง่ของคนดูเนี่ยเขาจะตามเราทันไหมและจะสนใจหรือเปล่านึงก็เป็นอีกเรื่องไม่เลยต้องเติมต้องเป็นอันนี้พอได้อาจจะต้องเป็นน้องรุ่นใหม่ใหม่จริงจริงโอ้ยจริงๆผ่านแผนไปเยอะแล้วครับทำเทรลเลอร์เสร็จแล้วครับโอ้ยทำมาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วจะตอนนี้ทำโปรเจกต์แต่ตอนนี้โปรเจกต์เป็นของน้องเสยาน้องเสยาเขาทำหนังใช่เป็นโปรดิวซ์เขาไม่ได้อยากแสดงนะเขาเป็นผู้สร้างเป็นโปรดิวซ์ข้างหลังแต่น้องไม่ทำเรื่องนี้น้องทำเป็นเรื่องวัยรุ่นทั่วไปก่อนเดี๋ยวเรามีเวลามากกว่านี้เพราะตอนนี้ผมก็งานยุ่งอยู่เหมือนกันครับ
ครับก็ท่านผู้ชมก็ที่ติดตามชมอยู่หรือมีความกังวลว่ามันจะสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกเนี่ยเขาจะมาทำอะไรโลกหรือเปล่ายืนยันตอนนี้ว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปนานแล้วเราก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์แบบเราเนี่ยอยู่ปะปนกับมนุษย์โลกเนี่ยหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็มีบางเผ่าพันธุ์ที่อยู่บางจุดของโลกที่เราไปไม่ถึงอาจจะเป็นใต้ผิวโลกตรงกลางหรือจะมีที่อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้ข้อมูลใหม่ๆว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สัตว์ที่มาจากที่อื่นที่มาอยู่บนโลกเราอยากให้รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ถึงโมเมนต์นี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดใจไม่ได้เปิดใจรับนะเปิดใจศึกษาว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆอ่ะศึกษาแล้วก็หาข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกคนไปถึงหมดแล้วก็ผมก็จะพูดอีกครั้งนึงว่าพอศึกษาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุกคนแต่ละคนก็จะไปเจอคีย์เวิร์ดที่มันเราสนใจไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าไปค้นคว้าเรื่องนั้นเยอะขึ้นก็จะเจอข้อมูลต่างๆที่เราไม่เคยรู้มากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโลกเราแน่นอนแล้วก็ยืนยันครั้งสุดท้ายว่ายาลำสุดท้ายที่ถูกยิงแล้วก็ตกที่อเมริกายิงที่ตกไปในฝั่งแคนาดาอันนั้นน่ะเป็นยาที่มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่มาจากในโลกแน่นอนแล้วก็เขาต้องการมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขามีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ว่า NASA เขาไม่ยังไม่ต้องการให้เราเห็นชิ้นส่วนเหล่านั้นพอมันมีเรื่องข่าวออกไปแล้วอะพี่รู้สึกว่าภูมิใจไหมเพราะว่าหลายคนเหมือนอาจจะว่าเฮ้ยพี่งมงายนู่นนี่นั่นแต่พอมีหลักฐานมาฉันไม่ได้โกหกคือรู้สึกว่าถ้าคนมารู้สึกว่าถ้ามีคนมาถามหรืออย่างมีวันนี้มีอย่างวันนี้เกิดขึ้นผมจะตอบทุกคนแบบไหนที่ให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากกว่ายังไม่รู้สึกว่าดีใจแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะมันเยอะแล้วมันมากสิ่งอ่ะแต่เราจะขมวดมายังไงอย่างที่ผมพยายามพูดว่าตรงนี้มันเป็นปลายทางเราจะขมวดยังไงให้ทุกคนเข้าใจแล้วมองเห็นอย่างที่เรามองเห็นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ